แก่จนไร้คนเหลียวแลเนี่ยเป็นโรคที่น่าหดหู่แล้วก็ดูจะสิ้นหวังซึ่งมันคงไม่มีใครอยากเป็นอาจารย์เศรษฐพุทธคิดว่าตอนนี้อาการของสังคมไทยเป็นอย่างไรจะชี้อาการอย่างไรและคิดว่ามันมีโรคอะไรที่น่าสิ้นหวังมากกว่านี้ไหมฮะผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้แล้วกันเอาตามหัวข้องานนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนป่วยของเอเชียหรือเปล่าแล้วก็ตั้งคำถามเป็นคำถามให้ผมตอบผมก็ว่าบอกว่าป่วยและป่วยมานานแล้วนะครับถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลที่กระแสเรื่องคนป่วยในเอเชียเนี่ยมันกลับมาก็เป็นเพราะว่าเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่มันโตไม่ค่อยดีนะช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้ว 0.7 ปีนี้เซ3กว่าๆพูดถึง2ปีถัวเฉลี่ยประมาณปีละ2มันก็แผ่วมากใช่ไหมฮะแต่จริงตัวนี้มันเป็นแค่สัญญาณอาการระยะสั้นที่มันเพิ่งผุดขึ้นมาจริงๆมันป่วยมานานมากแล้วนะฮะและป่วยสะสมนะฮะถ้าเราถอยกลับไป10ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้ารวมไปเรื่อยๆเนี่ยโตไปเรื่อยๆเนี่ยโตมาแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะโตมาแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่มาเลเซียนะฮะก็โตมาตามชาร์ตนี่นะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์อินโดฟิลิปปินส์นะฮะ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เวียดนาม70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันโชว์เนี่ยว่าแบบเราเนี่ยหลักชาวบ้านมาและที่ผมอยากย้ำไม่ใช่เพิ่งหลักมาช่วงหลังนะมันหลักมาต้องนานแล้วนั่นนี่ถอยไป10ปีอาการอื่นก็เริ่มฟ้องออกมาแล้วว่ามันหลักถ้าเราดูถอยกลับไป20ปีเลยนะฮะสัดส่วนการแบ่งตลาดของการส่งออกของเราก็ดรอปลงสัดส่วนความสามารถของการดึงดูดการลงทุนโดยตรงก็ดรอปลงนะฮะแล้วมันก็เห็นอาการนะฮะไอ้เรื่องที่แบบเราวิ่งแข่งชาวบ้านเขาไม่ได้นะไม่ใช่เฉพาะไอ้เรื่องมิติ GDP เนี่ยแต่มิติอื่นๆนะฮะตัวอย่างที่ชัดนะฮะผมก็เทียบเคียงก็คืออย่างเวียดนามนะฮะเหมือนกับเราไล่ถีบห่างจะเข้าไม่ค่อยได้เนี่ยเวียดนามเนี่ยถ้าถอยกลับไปเนี่ยสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่อยู่ในจอเรดาร์ของนักลงทุนต่างชาติเลยนะฮะก็คือต่ำน้อยเล็กมากๆเลยนะฮะ FDI การลงทุนโดยตรงที่เข้ามาในไทยเนี่ยเทียบกับเวียดนามเนี่ยเราเนี่ยห่างกับเขาเนี่ย14เท่าแต่ล่าสุดนะฮะเราห่างจากเขาประมาณ 1.5 เท่ามีบางปีจริงๆเขาวิ่งเฉียดเรามากๆเลยถึงแม้เศรษฐกิจเขาเนี่ยเล็กกว่าเราต้องเยอะนะฮะตัวเนี้ยมันสะท้อนแล้วว่าเหมือนเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันก็ไล่เรามาค่อนข้างใกล้ทีห่างไม่ได้แถมนะฮะเราก็ไปวิ่งไปแข่งกับไอ้คนที่มันเหมือนกับเหนือเราก็วิ่งไม่ค่อยทันนะถ้าเทียบในนี้เราก็เห็นภาพไทยเทียบกับมาเลแล้วก็ถ้าดูในมิติอื่นๆเนี่ยไอ้ความสามารถในการทำเรื่องวิจัยและพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ด้อยกว่านะฮะมาเลเขาเพิ่มไอ้เรื่องการลงทุนในเรื่องวิจัยและพัฒนาอะไรต่างๆเราเนี่ยไม่ค่อยนะเลยทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนนะฮะว่าไอ้โรคป่วยจริงๆเนี่ยมันเป็นมานานนะฮะนานมากๆและเรื่องที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่จริงๆอาการป่วยมันหลายด้านนะฮะเรื่องเศรษฐกิจถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโดยรวมนะยังถือว่ายังพอกระท่อนกระแท่นแต่มันมีโรคป่วยทางด้านอื่นๆจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันร้ายแรงกว่าเรื่องของเศรษฐกิจซะอีก performance ของเราในเรื่องของมิติทางด้านสังคมหลายอย่างเนี่ยแย่มากนะฮะถ้าเราดูปัญหาสังคมเป็นอะไรที่ละเลยทิ้งมานานนะฮะเรื่องพวกปัญหาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชนนะฮะคดีพวกยาเสพติดอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเยาวชนขึ้นอย่างนี้เลยตัวอีกอันที่เราเป็นเรียกได้เป็นผู้นำในภูมิภาคนะฮะเดี๋ยวจะดูอย่างนี้เหมือนภาพมันเศร้าเหมือนเราแหลกชาวบ้านบอกว่ามีบางเรื่องที่เราเป็นผู้นำในภูมิภาคนะเช่นจำนวนคนที่ติดเรื่อง HIV นะฮะเรื่องของคนที่จำนวนแม่วัยใสนะฮะติดอันดับท็อปๆของในเอเชียอะไรเนี่ยซาวด์อีสเอเชียเองเลยปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยค่อนข้างแรงเลยโลกไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องของสังคมอีก area หนึ่งที่ทราบกันดีที่มีปัญหาก็เป็นเรื่องที่จริงๆถ้าว่าไปแล้วยิ่งแย่กว่าสังคมก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเราเป็นประเทศที่ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่ำมากนะแต่ว่าต้องพึ่งการนำเข้าพลังงานคือ energy security เนี่ยต่ำมากๆแต่ก็ยังเรื่องของการปรับปรุงเรื่องพวกนี้ก็ยังค่อนข้างล้าหลังอยู่นะแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องพลังงานนะฮะก็ไม่ค่อยดีแล้วเรื่องปัญหาธรรมาภิบาลส่งไปเดียวคงคุยกันก็เป็นอะไรที่มันอยู่แล้วมานานเรื่องมันสะท้อนนะฮะว่าไอ้โรคที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยป่วยไหมป่วยมานานแล้วแล้วป่วยโดยหลายโรคด้วยกันนะฮะมันทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องอะไรต่างๆนักวิเคราะห์จะเทียบเคียงนะก็เหมือนหมอตอนที่คนไข้มาหาก็แบบเอ้ยตกลงมันมีหลายอาการไม่อยากจะไปดูว่าไอ้โรคที่มันเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นโรคอะไรโรคต้นตอมันคืออะไรใช่ไหมศาสนาวิเคราะห์ก็อย่างเงี้ยก็วิเคราะห์ไปอ๋อเหตุผลที่ประสิทธิ์ไอ้
เศรษฐกิจมันโตช้าเป็นเพราะประสิทธิภาพแรงงานมันโตช้าประสิทธิภาพแรงงานมันโตช้าเพราะการลงทุนโตช้าและการลงทุนโตช้ามันก็ไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ไปได้เรื่อยๆสารพัดจะไล่แต่ว่าไล่ไปแล้วมันเหมือนกับแล้วโสวัตอ่ะคือถ้าไล่ไปแล้วในที่สุดมันต้นเหตุมันแก้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็จริงๆไอ้ที่ผมอยากย้ำก็คือว่าด้วยอาการที่เราเห็นที่มันหลากหลายอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วมันไม่ใช่หรอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีโรคที่เป็นต้นต่อโรคเดียวไม่ใช่เป็นหลายโรคเลยคืออาจเดิมดั้งเดิมอาจจะมีโรคที่เป็นต้นต่อก็ได้แต่ตอนนี้ด้วยการป่วยต่างๆมันมีโรคซ้อนแทรกซึมอะไรเข้ามาอะไรต่างๆนะเลยการแก้เนี่ยใช่ไหมฮะก็ต้องแก้ในพูดง่ายๆคือในหลายทางคือต้องให้ยาหลายด้านแต่ปัญหาอันนึงนะฮะที่เราเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะหมอในยุคไหนจากโรงพยาบาลไหนให้ยาผิดมาโดยตลอดคือไม่ให้ยาที่ไปรักษาโรคคือให้ยาพูดง่ายๆคือให้ยากระตุ้นนะฮะที่ผ่านมาไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยขอย้ำนะถ้าถอยกลับไป10ปีเลยไล่ไปเลยเนี่ยทุกยุคทุกสมัยถ้าเราลองนึกภาพนะ10กว่าปีที่ผ่านมาไอ้นโยบายที่ออกมาจริงๆเนี่ยที่มันเป็นเชิงการรักษาไอ้สุขภาพของคนจริงๆอ่ะของเศรษฐกิจจริงๆมีอะไรบ้างน้อยมากๆเลยนะนโยบายที่ออกมาหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเป็นเรื่องของประชานิยมซะส่วนใหญ่ลดแลกแจกแถมนะฮะทุกรัฐบาลมันก็เหมือนกับคนไข้ไม่สบายก็อ่ะไม่สบายเออรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเหรอถึงแม้บอกว่าคนไข้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกกำลังกายไปแล้วก็กินเนี่ยลิปโพ M150ไปอย่างเงี้ยให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะเรื่องแจ็คช่วยชาติไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันแรกไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องของรถแรกจากแถมโดยสิ้นเชิงนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้รักษาโรคใช่ไหมฮะเลยอาการป่วยอะไรต่างๆมันก็ไปสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นแค่จุดสะท้อนเรื่องที่สะสมแล้วปล่อยคาราคาซังมานานมากนะฮะก็ขอจบในตรงนี้ก่อนแล้วกันรอบแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวให้กลับมาคุยว่าเออแล้วถ้าจะพลิกฟื้นนะฮะหรือจะอะไรกลับมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องทำนะครับอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายเรื้อรังรุมเร้ามายาวนานใช่ไหมฮะทีนี้อาการมันก็ต้องทรุดหนักร่างกายคนก็ไม่ค่อยแข็งแรงถ้าไม่ให้ยาอ่อนๆไปบ้างเช่นประชานิยมแบบที่พรรคการเมืองมีความจำเป็นต้องทำเพื่อที่กระจายรายได้ไปสู่คนจนเนี่ยเราคุยกันในห้องนี้ไม่เดือดร้อนหรอกฮะเราสบายสบายเราขับรถกันมาอากาศเย็นคุยมันไม่มีความทุกข์แต่คนที่ป่วยมา10ปีเนี่ยถ้าไม่ใส่อะไรไปบ้างมันจะอยู่ไหวเลยฮะแล้วก็นักการเมืองก็จะอยู่กันยังไงด้วยฮะผมเข้าใจนะอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ต้องมีไอ้ของพวกนี้ให้บ้างแต่มันต้องให้ควบคู่ไปอย่างอื่นใช่ไหมคือถ้าคนป่วยผมไม่เถียงแล้วก็ต้องให้ยาบรรเทาอาการให้ไทเลนอลให้อะไรแก้ปวดหัวปวดท้องอะไรกันไปแต่มันต้องดูโรคที่เป็นฟันดัมเมนทัลด้วยคือถ้าคนอย่างนี้บอกมาแล้วอ้วนเพลไม่ออกกำลังกายก็เฮ้ยก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต้องหายไปออกกำลังกายอะไรบ้างใช่ไหมมันกลับมาเรื่องของสัดส่วนของการที่จะให้ยาคือยาที่เราให้เนี่ยหรือที่หมอรักษาเนี่ยมันออกไปทางประชานิยมแบบพูดง่ายคือเกือบโดยสิ้นเชิง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้งบประชานิยมไปประมาณสักเกือบ2ล้านล้านนะฮะเอาแค่เรื่องของจำนำข้าวนะฮะอุดหนุนพลังงานนะครับรถยนต์คันแรกอะไรพวกนี้ล่อเข้าไปแค่3อย่างเนี่ยล่อเข้าไปเกือบ 1.5 ล้านล้านแล้วเทียบกับอะไรไอ้ของจริงที่ต้องทำยกตัวอย่างง่ายๆงบลงทุนนะไม่ถึงล้านกว่าๆแต่ตัวนี้มันสะท้อนว่าแบบไอ้ยาเราให้เนี่ยมันไปในคนละทางแล้วผมเข้าใจนะฮะแบบทั้งจะไปโทษหมออย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูที่คนไข้ด้วยคือหมออาจจะสั่งแล้วคนไข้ไม่ทำตามว่าทำยังไงแล้วก็หมอเหมือนก็อาจจะแต่หมอไม่จำเป็นควรจ่ายยาตามที่คนไข้ต้องการอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีโค้ดอันนึงผมชอบมากเป็นของนายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กชื่อจองโคลดยุงเกอร์ยุงเกอร์เนี่ยน่าสนใจเพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่ในตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดนะคือพูดง่ายๆคือเป็นนักการเมืองระดับเซียนอยู่มานานที่สุดแล้วก็พูดมาอันหนึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ปัญหาคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกได้เลือกตั้งกลับมายังไงนะคือเลยเนี่ยไอ้ชู้มันอยู่ตรงเนี้ยคือนักการเมืองจริงๆหมอก็รู้ว่าคนไข้อ่ะมันนิดอะไร
แต่ว่ารู้ว่าจะให้ยาเนี้ยไปเนี่ยคนไข้เหมือนหนีไปแล้วไม่กลับมาหาหมอก็คือไม่เลือกหมอมาอีกใช่ไหมฮะเลยตรงเนี้ยมันจะทำยังไงเนี่ยนะฮะที่จะแก้ปัญหาพวกนี้แล้วจะให้เรื่องของการรักษาเนี่ยมันกลับมาในทางที่ถูกอาจารย์เศรษฐพุทธครับตกลงจะรักษากันยังไงครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับไอ้ที่เดินไปห้องน้ำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คุยเรื่องเดิมอยู่ฮะที่เดินไปห้องน้ำก็เป็นตัวอย่างของสังคมชราภาพที่ต้องออกลงจากเวทีโรคอะไรครับตัวอย่างนี่ผมว่ามันตัวอย่างที่ดีเพื่อที่คุณพิญโยพูดนะฮะไปเวทีไหนใช่ไหมนักศึกษาพูดเหมือนกันหมดทุกคนนะแต่คำถามคือในที่สุดที่ผมเชื่อทุกคนที่นั่งฟังกันว่าจะให้ทำอะไรแล้วบางทีเนี่ยผมก็นึกภาพนะตอนที่เราพูดผมไม่เถียงเลยนะไอ้เรื่องสังคมชราภาพอะไรนี่มันเป็นตัวแบบฟันดัมเมนทัลเป็นตัวคอแล้วมันสะท้อนไอ้สิ่งที่ออกมาเนี่ยหลายอย่างแต่ท่านลองนึกภาพสมมติท่านไปหาหมอแล้วโอ้ยหมอผมเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นี่อะไรเนี่ยสารพัดหมอไปตรวจเข้าลงเข้าแลบตรวจมาทั้งหมดเสร็จหมดแล้วบอกว่าอ๋อปัญหาคือคุณแก่แล้วมันจะทำยังไงใช่ไหมคือมันไม่มียาที่จะทำให้คุณไม่แก่ได้เลยบางทีเนี่ยผมว่ามันตอนที่เราไปดูพวกเนี้ยมันต้องกลับมาไงว่าแล้วมันทำอะไรได้คือบางโรคถ้าแบบวินิจฉัยไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็ too bad โอเคเลยถ้าดูถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมนะฮะคือผมเข้าใจมันมีไอ้เรื่องระยะยาวอะไรที่ต้องทำใช่ไหมถ้าหลายคนก็พูดเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาล้วนแต่เป็นของที่ควรต้องทำใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีปัญหาระยะสั้นที่เราเจอใช่ไหมเลยมันก็ต้องพยายามทำอะไรที่มันเหมือนกับมันช่วยเราในจังหวะนี้ด้วยซึ่งถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยอาการที่แบบเศรษฐกิจมันแผ่วๆเนี่ยมันก็สะท้อนไอ้ว่าไอ้ตัวขับเคลื่อนปกติของเราไม่ค่อยทำงานแล้วไอ้ของที่เราเคยพึ่งได้เนี่ยมันพึ่งไม่ค่อยได้การบริโภคหวังอะไรมากลำบากมากถ้าจะไม่มีทางเลยด้วยราคาสินค้าเกษตรที่ต่ำด้วยหนี้ครัวเรือนที่มันสูงเฮดรูมที่เหลือตรงนั้นนะผมถือว่าค่อนข้างน้อยนะส่งออกซึ่งเป็นตัวปกติที่ขับเคลื่อนเราก็เห็นตัวเลขที่ออกมาไม่ค่อยดีด้วยเหตุผลสารพัดนานานะฮะจริงๆมันก็เหลือตัวที่จะมอพอมันขับเคลื่อนเนี่ยไม่กี่ตัวตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยไอ้ตัวที่มันยังพอมีช่องทางอยู่ก็คือการลงทุนนะฮะโดยเฉพาะของภาคเอกชนเพราะถ้าเราดูตามแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็น area ที่แบบมันพอมีลูกกระสุนที่ยังใช้ได้อยู่นะคือถ้าคนมองจากข้างนอกมาบอกเฮ้ยดูสิประเทศนี้เป็นยังไงเนี่ยบาลานซ์ชีตของพวกบริษัทค่อนข้างแข็งแรงสัดส่วนหนี้ต่อทุนต่ำแบงก์สภาพคล่องก็เยอะดอกเบี้ยก็ต่ำใช่ไหมฮะหลายสายแต่เนี่ยมันเหมือนมันบอกประเทศเนี่ยมันน่าจะประเทศที่มีการลงทุนแต่ปัญหาคืออะไรการลงทุนไม่เกิดคนก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยปัญหาความเชื่อมั่นอะไรต่างๆแต่ว่ามันอย่างที่บอกมันเป็นหนึ่งในน้อยแอร์ที่เหลือที่มันยังเหมือนมีพอลูกกระสุนอยู่ในแม็กที่พอจะยิงได้แต่ถ้าไปดูเป็นไลน์เซกเตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นมีเหตุผลของมันที่ทำไมถึงมันยังไม่ค่อยเกิดคือหลายธุรกิจถ้าคุยก็แบบไม่ค่อยมั่นใจ wait and see mode ใช่ไหมฮะถ้าเป็นที่เกี่ยวกับพวกก่อสร้างก็บอกคอยไอ้เรื่องนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะฮะถ้าเป็นพวกไอ้ที่อยู่ในกลุ่มพลังงานก็คอยไอ้เรื่องปฏิรูปพลังงานจะเป็นยังไงถ้าเกี่ยวกับเพชรแคมคล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันก็มีสารพัดเหตุผลของมันเลยคำถามคือทำยังไงเนี่ยที่จะให้บริษัทพวกนี้เลิกที่จะ wait and see นะฮะแล้วก็กล้าที่จะลงทุนซึ่งเหตุผลที่ผมเน้นเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเพราะว่าผมว่ามันเป็นตัวที่มันจะช่วยตอบโจทย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคือที่ผ่านมาเราใช้ไอ้ยากระตุ้นสไตล์ที่ว่าเนี่ยให้บริโภคไปปุ๊บมันก็เห็นอะปุ๊บทำไปแล้วมันก็ได้ขึ้นมากระจึงหนึ่งแล้วมันก็จางหายไปนู่นที่กันแล้วนะแต่การลงทุนนี่ถ้ามันลงไปมันช่วยเรื่องประสิทธิภาพมันช่วยทั้งในระยะสั้นแล้วก็มันช่วยทั้งระยะยาวเพราะประสิทธิภาพต่างๆมันก็ดีขึ้นมาแล้วคำถามคือแล้วทำยังไงที่ใช้ไอ้การลงทุนนี่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นที่ผ่านมารัฐบาลก็มีนโยบายพอสมควรนะฮะจะทำไอ้เรื่อง special อีกไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมฮะมีการปฏิรูปปรับปรุงเรื่องของ BOI มีอะไรต่างๆที่ทำมาแต่ว่าอันหนึ่งที่ยังขาดอยู่นะฮะอย่างที่ทราบกันก็คือหนึ่งไอ้เรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐที่มันล่าช้าอันนี้ชัวร์แต่อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ซึ่งเป็นยาที่ผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการทำพวก investment tax allowance ชั่วคราวคือให้ค่าลดหย่อนเนี่ยทางหน้าภาษีการลงทุนเนี่ยเพิ่มเติมแต่ให้ที่สำคัญนะต้องให้แบบชั่วคราวก็คือมีระยะเวลากำหนดจังหวะครบที่แบบภายในเวลาเท่านี้เพราะถ้าทำตัวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเอกชนหลายคนที่อาจจะยังแบบผมคอยก่อนไม่รู้มันจะเป็นยังไงระแวงอยู่ใช่ไหมก็ต้องคิดทำก่อนดีกว่าเพราะยังไงทำก่อนตอนเนี้ย
ผมได้ประสงค์ภาษีมาเนี่ยชัวร์ๆแทนที่จะไปรอนะฮะเลยถ้าทุกคนเนี่ยมันเริ่มมาทำอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะให้เหมือนกับเนี่ยแรงกระตุ้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีและข้อดีอีกอันของการทำอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งมันทำได้ค่อนข้างเร็วไอ้รายจ่ายภาครัฐอะอย่างที่สองมันคือพูดกันมาทุกเวทีทุกอะไรก็คนก็รู้กันดีปัญหาไม่เกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงเนี้ยมาตรการภาษีมันทำได้เร็วกว่าและอะไรที่เราเคยทำมาแล้วด้วยเนี่ยภาครัฐเนี่ยมักจะทำได้แบบไม่เหนื่อยนักนะฮะคือจริงๆไอ้มาตรการเนี่ยเราก็เคยทำช่วงที่น้ำท่วมนะแต่เรามาดัดแปลงอะไรเนี่ยมันได้ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะที่เป็นของที่เราจะทำอะไรที่มันช่วยเรื่องของการกระตุ้นในระยะสั้นและช่วยรักษาอาการหลายๆอย่างที่เรากำลังพูดถึงในระยะยาวเนี่ยด้วยนะฮะก็คิดว่าโลกเป็นเยอะสารพัดอะไรเนี่ยแต่ถ้าให้ผมเลือกนะณเวลานี้เนี่ยอย่างยาหนึ่งประเภทที่จะช่วยได้เนี่ยผมก็จะเลือกไอ้ตัวนี้คือปัญหาความเชื่อมั่นเนี่ยผมว่ามันเป็นมานานแล้วนะฮะคือถ้าเราดูคล้ายๆกับไอ้กราฟที่ผมฉายให้ดูไอ้เรื่องภาพของเศรษฐกิจอะไรเนี่ยไอ้ปัญหาของการลงทุนบ้านเราเนี่ยก็เป็นมานานมากแล้วนะฮะคือถ้าเราดูเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ระดับการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยยังต่ำกว่านะฮะเมื่อช่วงก่อนวิกฤตปี40ซะอีกนะมันอยู่ที่ประมาณ 85% ของระดับก่อนวิกฤตปี40ประเทศอื่นนะฮะเจอวิกฤตเนี่ยเขาฟื้นกลับมาแล้ว100%หมดเลยไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันเป็นปัญหาที่มันคลาคาสังมานานก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเนี่ยไอ้การจัดการจากเนี่ยไอ้เรื่องของโครงการใหญ่ๆที่มันไม่เกิดขึ้นเสียทีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะชุดยุคไหนก็ตามนะเลยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ปัญหาความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นมานานแล้วถามว่านะฮะไอ้มาตรการที่พูดอะไรต่างๆเนี่ยโดยตัวของมันเองมันจะแก้ปัญหาคำตอบก็คือไม่แต่มันต้องเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันใช่ไหมแล้วก็ควรที่จะแพ็กเกจเห็นด้วยเลยแพ็กเกจกับเนี่ยการที่ไปดูเรื่องของพวกไอ้การลงทุนจากต่างชาติด้วยกันนะฮะการดูเรื่องแผนของทั้งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเอกชนร่วมกันนะฮะดูเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษดูเรื่องของ BOI พวกนี้ต้องดูร่วมกันและการที่จะมีไอ้มาตรการอย่างไอ้พวก Investment Tax Allowance เป็นยาเสริมเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยนะในแง่ของการที่จะผลักดันให้มันไปได้แล้วถามมันจะแก้ปัญหาทั้งหมดมันไม่หรอกแต่ด้วยสภาพที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือช่องทางที่มันจะเล่นจริงๆมันเหลือไม่ค่อยเยอะละไอ้ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างแผ่วคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าดูตัวเลขต่างๆเนี่ยมันมีอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยไปก็มีไอ้ตัวท่องเที่ยวเนี่ยที่คนพูดว่ามันดูดีหน่อยใช่ไหมแต่ท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันตัวเลขท่องเที่ยวที่ออกมาดูดีก็หลักๆก็เป็นเรื่องของจีนนะญี่ปุ่นเองยุโรปเองก็ยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นแถมเจอปัญหาค่าเงินอะไรตัวนั้นก็ลำบากเลยตัวขับเคลื่อนอื่นๆมันมีข้อจำกัดไอ้ที่ผมมองว่าแบบไอ้ตัวที่มันยังเหลือซึ่งไม่ใช่เพอร์เฟคนะแล้วมันก็มีข้อติดขัดอย่างอื่นเยอะเนี่ยที่มันเหลือจริงๆที่มันพอมีลูกกระสุนอยู่ในแม็กเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลงทุนเอกชนคือสภาพคล่องเนี่ยเยอะแต่อีกอย่างที่จะช่วยนะฮะคือนอกจากไอ้เนี่ยมาตรการต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยขอกลับมาเรื่องความเชื่อมั่นสิ่งที่จะช่วยได้ตรงนั้นเนี่ยคืออะไรนะฮะผมว่าการที่คนเนี่ยจะเห็นนะฮะแล้วทราบเนี่ยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าการที่จะแบบทางการเนี่ยเปลี่ยนประกาศมีแผนที่มันจัด priority ที่ชัดเจนแผนที่เป็นรูปธรรมมากๆคือตอนนี้รัฐบาลก็แผนที่ประกาศจะค่อนข้างกว้างใช่ไหมหลายด้านอะไรเงี้ยซึ่งมันหลายเรื่องมากแล้วบางทีมันก็ดูไม่ออกว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังแต่ถ้าเราเห็นนึกเห็นแบบทุกคนเห็นภาพเนี่ยว่าเออเนี่ยแผนสมมติเป็น1ปีเอาสั้นๆเนี่ย3เดือนเราจะเห็นอย่างนี้6เดือนเราจะเห็นอย่างนี้9เดือนจะเห็นอย่างนี้นะเป็น target ที่มันเคลียร์แล้ว execute ตามแผนนั้นจริงๆตัวนั้นนะผมคิดว่ามันจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นกลับมาเพราะคนมันจะรู้เออแบบผมเคลียร์ว่าจะเห็นอะไรแล้วเออเห็นจริง execute จริงตามนั้นนะฮะแล้วการ communicate ก็เป็นตามนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะคือคิดแผนออกมาให้ชัด execute แผนแล้วก็ communicate แผนที่ผ่านมานะเราก็สร้างมันดีบางทีเนี่ยถ้านึกภาพของที่ออกไปตามสื่อนี่คืออะไรมันจะค่อนข้างใช่ไหมฮะหลากหลายเป็นประเด็นนู่นประเด็นนี่ภาษีนู่นภาษีนี่อะไรพวกนี้ผมมองว่าบางทีเนี่ยการที่มันมี noise อย่างอื่นที่มาเยอะเนี่ยมันทำให้ไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยของเอกชนเนี่ยมันหายไปนะผมไม่เถียงเลยนะฮะแบบไปพูดว่าแบบจะให้ไอ้ของพวกนี้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ง่ายผมก็ต้องพูดอย่างเงี้ยแบบเอ้ยแบบจะลงทุนยังไงแค่นี้จะเอาตัวรอดไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าความเชื่อมั่นมันมีนะบวกกับมีเนี่ยไอ้ของที่มันจะมาเอื้อสนับสนุนให้เขามาอย่าคอยนานเนี่ยนะมาลงทุนแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยเพราะตอนนี้ถ้าดูช่องอื่นมันดูค่อนข้างลำบากจริงครับ
ทีนี้เวลาคุยกันอย่างนี้มันสนุกฮะถ้ามีคนมาถามว่าสมมุติว่าอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้สมมุตินะฮะผมสมมุติจริงๆฮะแล้วอาจารย์เหลือเวลาอีก1เดือนเนี่ยอาจารย์ทำอะไรได้บางอย่าง1เดือนที่เหลือของการเป็นนายกรัฐมนตรีของอาจารย์นะฮะอาจารย์จะทำอะไรฮะผมเป็นนายกก็ตอนนั้นน่ะความเชื่อมั่นหมดแน่เลยไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาส